สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวพร้อมทดสอบเครื่องมือไร้สายของ DeWalt อีก1ตัวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไร้สายของ DeWalt นะครับขนาด54โวลต์เหมาะสำหรับบ้านท่านใดนะครับที่มีการปลูกต้นไม้นะครับที่เป็นลักษณะเป็นไม้พุ่มไม่ว่าจะเป็นพวกสายเกาหลีนะครับเป็นต้นเฟื่องฟ้าหรือว่าพวกชาฮอกเกี้ยนตะโกดัดต่างๆนะครับหรือว่าเป็นไม้ตกแต่งไม้พุ่มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะมาช่วยงานลักษณะการตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มเนี่ยได้ดีอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับการใช้งานเบื้องต้นพร้อมทดสอบการใช้งานจริงจากหน้างานจริงให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวตัวเครื่องกันก่อนนะครับก็จะพามารีวิวนะครับเป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไร้สายของ DeWalt นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานโดยการเสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วใช้งานได้เลยนะครับโดยรุ่นของเขาก็คือ DCMHT573N ตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด54โวลต์เป็นบัสเลทมอเตอร์ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องใช้งานกับตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแฟลชโวลต์ด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับลักษณะของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อมานะครับก็แนะนำว่าอย่าลืมลงทะเบียนนะครับรับประกันสินค้าของ DeWalt นะครับซึ่งเขาจะรับประกันให้นะครับยาวนานถึง3ปีเลยนะครับตัวนี้นะครับในกล่องเนี่ยจะเป็นตัวเปล่านะครับจะมีแค่ตัวเครื่องมาเท่านั้นนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นะครับโดยสเปคเบื้องต้นเลยที่เขามีมาบอกมาให้นะครับก็คือขนาดของตัวใบตัดนะครับตรงนี้จะอยู่ที่65เซนแล้วก็ความกว้างของตัวช่องของตัวใบมีดนะครับตรงเนี้ยนะครับที่ใช้ในการตัดเนี่ยจะอยู่ที่31มิลนะครับหรือว่า 3.1 เซนนั่นเองน้ำหนักนะครับตัวเปล่าของตัวเครื่องนะจะอยู่ที่ 4.1 กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันเลยนะครับในกล่องนะครับเขาก็จะมีตัวเครื่องเปล่ามาให้เลยนะครับนี่ครับเป็นตัวเครื่องเปล่าแบบนี้แล้วก็มีคู่มือพร้อมกับใบรับประกันมาให้เท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เป็นขนาด54โวลต์นะครับเป็นบัสเลทมอเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์ได้นะครับอย่างแบตเตอรี่แบบเนี้ยขนาด20โวลต์นะครับหรือ18โวลต์เนี่ยไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันจะไม่สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับต้องเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นแฟลชโวลต์นะครับนะครับขนาดที่ต้องมากกว่า54โวลต์อย่างตัวนี้สามารถใช้งานถึง60โวลต์ได้ก็จะสามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้นะครับทีนี้ในส่วนของสเปคนะครับเบื้องต้นเลยที่ผมลองดูนะครับเขาบอกว่าอัตราความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่ 1,700 รอบต่อนาทีอัตราการชักของเขาก็จะอยู่ที่ 3,400 ครั้งต่อนาทีเช่นเดียวกันนะครับก็ตรงนี้จะเป็นตัวใบมีดของเขาเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะนี่นะครับนี่นะครับลักษณะของใบมีดก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีคมทั้งสองฝั่งนะครับเวลาการใช้งานนะครับเมื่อเราเอาไปตัดเนี่ยกิ่งไม้ต่างๆที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับก็จะโดนใบมีดเนี่ยทำการตัดออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ช่องของเขาก็จะมีความกว้างถึง 3.1เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับดังนั้นการใช้งานก็จะครอบคลุมกับงานที่มีกิ่งไม้ขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยตัดได้หมดนะครับถัดมาเดี๋ยวผมลองทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับเราสามารถจะเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับวิธีการใช้งานนะครับตรงนี้จะมีสวิตช์อยู่เราไม่สามารถกดใช้งานได้เลยนะครับเราต้องมีการกดนะปุ่มเซฟตี้ตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยกดนะครับแต่จะเห็นว่าเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับตรงนี้มันมีเซฟตี้อันนึงก็คือต้องให้มือของเราอีกฝั่งนึงเนี่ยมาจับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับจับเพื่อกดตัวนี้นะครับถึงจะทำงานได้นะครับดูนะเป็นระบบเซฟตี้นะครับที่ว่ามือ2มือของเราเนี่ยต้องอยู่บนตัวเครื่องนะครับเพื่อไม่ให้มือของเราเนี่ยไปโดนกับตัวใบนะครับเป็นการป้องกันนะครับเราไม่สามารถกดแค่สวิตช์ใช้งานได้นะครับต้องเอาอีกมือนึงเนี่ยกดปุ่มเซฟตี้ทางด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยต้องกำเข้ามาเลยนะนี่นะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมลองไปทดสอบใช้งานจริงให้ดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานจริงกันเลยโดยการทดสอบนะครับผมก็พยายามที่จะหาจากหน้างานจริงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นของชาฮอกเกี้ยนนะถ้าผมเรียกผิดหรือว่าพูดผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับในส่วนของชื่อต้นไม้นะครับผมก็เลยสอบถามทางเจ้าของบ้านนะครับว่าปกติเนี่ยเขาใช้อะไรตัดในการตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งทางเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าจะใช้เป็นกรรไกรตัดแต่งกิ่งทั่วไปนะครับที่ใช้มือของเราเนี่ยครับในการไล่ตัดนะครับระยะเวลาที่เขาใช้ก็อยู่สักประมาณ1ชั่วโมงนะตามที่ผมได้สอบถามนะครับผมก็เลยลองจับเวลานะครับในการตัดของผมโดยการใช้เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มตัวนี้นะครับเพื่อไล่ตัดแต่ผมก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ย
ใช้งานเครื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบมืออาชีพหรือว่าใช้งานเป็นประจำดังนั้นการตัดของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นมืออาชีพหรือว่ารวดเร็วเหมือนมืออาชีพนะครับแต่ผมลองจับเวลาดูนะครับทั้ง2จุดนะที่ผมตัดไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวนะจะมีอีกฝั่งนึงด้วยนะใช้เวลาอยู่ไม่เกิน20นาทีเท่านั้นนะครับในการตัดเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ไม่ยากนะครับอย่างตัวไร้สายแบบนี้เราก็สามารถเสียบแบตเตอรี่ใช้งานได้เลยในส่วนของน้ำหนักนะผมลองชั่งน้ำหนักดูเนี่ยรวมแบตเตอรี่แล้ว1ก้อนเนี่ยจะอยู่สักประมาณ5กิโลกรัมนะครับในส่วนของระยะเวลาการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ยาวนานเลยครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมใช้งานจนจบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจนแบบจบคลิปเลยเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปแค่2ขีดยังเหลือให้อีก1ขีดสามารถใช้งานต่อได้นะครับนี่นะครับก็จะมีอีกฝั่งนึงด้วยนะที่ผมบอกไปนะผมไม่ได้ตัดแค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะครับที่ผมบอก20นาทีเนี่ยคือรวมฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะจะเห็นว่าผมก็ไล่ตัดทั้ง2ฝั่งเนี่ยโดยใช้เวลาเพียงประมาณนะครับ20นาทีเท่านั้นอันนี้ไม่รวมที่เราต้องมากวาดพวกเศษใบไม้ที่เราตัดออกไปด้วยนะเฉพาะเวลาที่ผมตัดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปผมไม่ได้เป็นมืออาชีพนะดังนั้นการตัดของผมเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงนะเพราะผมทำครั้งแรกด้วยนะครับสิ่งที่เราควรระวังนะครับสำหรับการใช้งานเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มนะครับนั่นก็คือระวังอย่าให้การตัดเนี่ยไปตัดโดนกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือว่ามีขนาดกิ่งที่มีความแข็งนะครับอย่างเช่นไม้แห้งหรือว่าไม้ที่มีลักษณะลำต้นแข็งๆตัวนี้ไม่แนะนำนะครับให้เอาไปตัดเพราะว่ามันจะทำให้ตัวฟันของใบมีดนะครับหรือตัวเครื่องเนี่ยอาจจะเกิดการชำรุดในการใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้ตัดลักษณะเป็นยอดกิ่งไม้อ่อนๆ นะครับหรือเป็นกิ่งไม้พุ่มลักษณะแบบนี้นะครับจะสามารถตัดได้ดีเลยนี่นะครับก็เป็นผลงานของผมนะครับที่ผมไล่ตัดแต่งตัวทรงของชาฮอกเกี้ยนนะครับทั้ง2ฝั่งที่ได้ออกมาถัดมานะผมก็มาทดสอบอีก1พื้นที่นะครับก็จะเป็นตัวเฟื่องฟ้านะครับต้นเฟื่องฟ้าต้นนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถตัดได้อย่างง่ายเลยนะครับอย่างต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยกิ่งเขาก็ไม่ได้แข็งมากนะครับเราสามารถใช้เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มเนี่ยไล่ตัดได้เลยนะครับเราอยากได้รูปทรงอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับเราก็พยายามตัดให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการพื้นที่ตรงนี้นะผมใช้เวลาไปไม่เกิน10นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับการตัดแต่งตัวกิ่งไม้พุ่มของเครื่องฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับตัดได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็ต้องมีการปลูกต้นเฟื่องฟ้านะเพื่อทำเป็นรั้วบ้านข้างๆรั้วบ้านอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับในการใช้งานเนี่ยถือว่าไม่ดังเลยนะครับก็คือไม่รบกวนเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะไม่ทำให้เพื่อนบ้านเกิดความรำคาญนะเผื่อว่าท่านใดเนี่ยมีการตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มนะครับแล้วอยู่ใกล้เพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าผมลองวัดเสียงของเขาแล้วนะครับแบบวัดใกล้ๆตัวเครื่องเลยนะครับจะดังอยู่แค่96เดซิเบลเองนะครับสุดท้ายเลยนะครับผมก็มาลองอีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็ในส่วนของตัวไซเกาหลีตัวนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีต้นที่สูงแล้วก็มีความหนาของพุ่มเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมก็ใช้ตัวเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มนะครับตัวนี้นะครับของ DeWalt เนี่ยไล่ตัดได้อย่างสบายเลยนะเครื่องเขาเนี่ยที่ผมลองใช้งานดูไม่มีกระตุกหรือว่าหยุดระหว่างการทำงานนะครับอย่างเช่นเจอกิ่งไม้แล้วตัดกิ่งไม้แล้วมันหยุดอย่างเงี้ยไม่เคยเจออาการนี้เลยนะครับถือว่าเครื่องเนี่ยมีความแรงที่เพียงพอสำหรับในการตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับในส่วนของความยาวของตัวใบมีดนะครับที่เราใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยตัวนี้ก็ยาวนะครับถือว่ายาวมากเลยนะครับที่65เซนติเมตรดังนั้นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยได้พื้นที่ในการตัดที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่องก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็พามารีวิวนะครับพร้อมทดสอบการใช้งานจริงนะครับจากหน้างานจริงนะเท่าที่ผมจะพอหาในการทดสอบได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นเหมือนข้อมูลนะครับสำหรับท่านใดกำลังมองหาเครื่องมือที่จะใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มอยู่นะครับสำหรับตัวเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไร้สายของ DeWalt ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการใช้งานนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าถ้าซื้อไปใช้งานนะครับตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของเรื่องราคาหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไร้สายของ DeWalt ตัวนี้นะครับอยากให้ลองเข้าไปดูนะครับใต้
คำอธิบายใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลเนี่ยแนบไว้ให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่สนใจจะหาเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มมาใช้งานอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการรีวิวพร้อมการทดสอบนะครับตัวเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พุ่มไร้สายของ DeWalt นะครับขนาด54 โวลต์ตัวนี้เนี่ยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการเลือกซื้อมาใช้งานได้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ